ทุกวันที่10ของเดือนจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเอาช่อดอกไม้มาเคารพอัฐิของแป้งเป็นประจำผมอยากรู้จริงๆว่าเธอคือใครเจรู้ใช่ไหมครับว่าพวกคุณเลสามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณได้ฉันเองก็ไม่รู้ว่าเป็นคำสาให้เรานั้นต้องค้นหากันจนเหนื่อยหรือเป็นพรจากฟ้าเพื่อให้รู้สึกสิ่งที่แสนพิเศษตอนที่ได้เจอเดินทางค้นหาตัวตนใครหนึ่งคนที่ก็รอฉันอยู่จากในผู้คนร้อยพันที่ออกเดินทางเหมือนฉันโอ้โอ้โอ้บนทางที่แสนยาวไกลค้นให้เจออีกครึ่งในใจฉันไม่รู้มันอยู่อีกไกลเท่าไรเห็นบางคนสอหาแล้วก็ได้เจอมีแค่ไหนก็คุ้มค่าความรู้สึกแม้เป็นพรจากฟ้าหรือเป็นคำสาบอกเป็นเรื่องพิเศษที่เกิดขึ้นมาที่แสนยาวไกลคนให้เจออีกครึ่งในใจฉันไม่รู้มันอยู่อีกไกลเท่าไรพ็อปก็คู่มั่นของแป้งไงมั่นแล้วเขาก็ยังเป็นผู้ชายที่เฮงสวยที่สุดในโลกเท่าที่ฉันเคยรู้จักอีกด้วยพ็อปก็คู่มั่นของแป้งไงแล้วเขาก็ยังเป็นผู้ชายที่เฮงสวยที่สุดในโลกเท่าที่ฉันเคยรู้จักอีกด้วยคุณครับถึงแล้วครับคุณครับฮะถึงแล้วครับค่ะขอโทษค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับกินข้าวมายังเลยทานแล้วค่ะเป็นอะไรของเขาพ่อตกลงคุณกับแป้งเป็นคู่รักกันเหรอแล้วพวกคุณก็กำลังจะแต่งงานกันด้วยเฮ้ยงั้นควรทำยังไงดีเนี่ยคุณบอกเรื่องนี้กับคุณดีไหมถ้าไม่บอกคุณก็อาจจะไม่ต้องเจ็บแต่ถ้าบอกไปแล้วคุณจะรับได้ไหมไงดีเนี่ยบอกไปเลยบอกไปเลยเอาไงก็บอกดิชักช้าเสียเวลาจะบอกไม่บอกบอกให้บอกไงว่าจะพูดอย่างนี้ชักช้าเสียเวลาดูสิบอกมาสิคืออะไรจะซ้อมไหมหรือจะไม่ซ้อมเต้นเนี่ยแค่นี้มันยากตรงไหนครับบอกมาอะไรอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยโอ้ยไม่เอาแล้วเริ่มมาซ้อมแล้วเลิกเลิกจีไปเรียนยังเล่ไปเล่เอ้าเฮ้ยแล้วไม่ไปเรียนเหรอเออเล่เป็นไรอ่ะเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับหรอจะซ้อมมั้ยหรือจะไม่ซ้อมอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลย
ฝันร้ายหรือเปล่าเออเรภาคนี้เธอดูแปลกๆไว้นะแล้วไม่แต่งตัวไปเรียนอ่ะอ่ะเอมีปัญหาอะไรอ่ะปรึกษาพี่ได้นะมีอะไรแล้วค่ะคือเมื่อคืนอากาศมันร้อนมากเลยก็เลยนอนไม่หลับอ่ะแล้วตอนเช้าอาจารย์แคนเซิลคลาสด้วยอ่ะก็เดี๋ยวรอไปเรียนตอนบ่ายเลยเดี๋ยวของีบนิดนึงเออแล้วเลิกเรียนแล้วทุกคนไปไหนอ่ะยังไม่รู้เลยแต่ว่าฉันมีงานสองวิชาต้องทำอ่ะก็ไปเรียนเถอะเรียนไม่จบพี่ตีล่ะคะพี่อ๋อก็มีประชุมกับเพื่อนที่ชมรมมาแหละทำไมหรออ๋อไม่มีอะไรอ๋อก็เลยเรียนเสร็จแล้วก็ได้กลับบ้านเลยได้งั้นเดี๋ยวเจอกันนะไปเรียนก่อนไปเร็วคิมเดี๋ยวสายตั้งใจเรียนนะเจอกันขอบคุณนะคะเจอมาแล้วครับคนนี้คือนายสมชายจันทรลักษณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์ครับส่วนคนที่สองนะครับหมอเนตรนะครับเป็นร่างทรงนะครับคนสุดท้ายนะครับคุณลุงสมบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ประหลาดมากกว่า30ปีแล้วครับเชิญนั่งครับสวัสดีนะครับผมร้อยตำรวจโทบุรพาธาราทิพย์วันนี้ต้องรบกวนทั้ง3ท่านมาในวันนี้ก็เพราะว่ามีเรื่องอยากจะปรึกษานี่คุณตำรวจอยากจะรู้ว่าผีมีจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับนี่คุณรู้ล่วงหน้าขนาดนั้นเลยเหรอครับนี่คุณรู้ล่วงหน้าขนาดนั้นเลยเหรอครับหมดครับไม่ใช่หรอกครับพอดีผมบอกเขาเองในระหว่างทางนะครับขอบใจนะจ๊ะครับครับเอาวันนี้แล้วกันครับได้ค่ะจะให้จัดเป็นกระเช้าด้วยหรือเปล่าคะอ๋อไม่ต้องหรอกครับพอดีผมจะเอาไปเปลี่ยนที่หลุมฝังศพของแฟนนะครับเธอเพิ่งเสียไปเมื่อเดือนก่อนเสียใจด้วยนะคะเดี๋ยวฉันจะจัดให้สวยเป็นพิเศษเลยค่ะขอบคุณครับสรุปทุกท่านเชื่อว่าผีมีจริงมีจริงครับผมขอยืนยันถ้าอย่างนั้นทำไมตั้งแต่เด็กผมไม่เคยเจอเลยนะครับโอ้ของแบบนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เห็นกันง่ายๆหรอกนะคุณตำรวจมันต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างซึ่งเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายได้เลยแสดงว่าทั้ง3ท่านเคยเห็นผีมาแล้วอ้าวไม่เคยเห็นหรอครับดอกกุหลาบสีขาวน่าจะดีกว่านะคะเล่ขอโทษนะคะมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวค่ะ
เออแล้วน้องได้ไงครับว่าดอกกุหลาบสีขาวดีกว่าเป็นพยาบาลก็น่าจะชอบสีขาวมากกว่านะคะไปแล้วน้องได้ไงครับเนี่ยพี่เป็นหมอใช่ไหมคะแล้วแฟนพี่ก็น่าจะเป็นพยาบาลแล้วเลยรู้ได้ไงว่าพี่เขาเป็นหมออ๋อเมื่อกี้เลเข้ามาเห็นรถจอดอยู่ข้างหน้าแล้วมีสติ๊กเกอร์ผ่านเข้าโรงพยาบาลเลก็เลยเดาว่าพี่ต้องเป็นหมอแน่ๆเลยน้องนี่ฉลาดจริงๆเลยนะครับแล้วก็ช่างสังเกตดีด้วยถ้างั้นผมขอเปลี่ยนเป็นดอกกุหลาบสีขาวแล้วกันครับไม่เป็นไรค่ะครับขอบคุณมากครับสื่อสารคนที่ตายไปได้แล้วนั้นนะครับในโลกนี้มีอยู่ด้วยกันไม่กี่คนแล้วครับน้อยจนแทบจะนับนิ้วได้ถ้าคุณตำรวจเจอโกงคนนั้นจริงๆนะครับก็ถือว่าเขาเป็นหนึ่งในล้านเลยก็ว่าได้นะครับคุณตำรวจหนึ่งในล้านหนึ่งในล้านนี่ก็หนึ่งในล้านแล้วนี่ล่ะพอดีเลยนี่เท่าไหร่อะจ๊ะ196ค่ะอ๋อโอเคลงบินไม่เหมือนเดิมนะจ้ะครับนี่คุณพร้อมมาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยก็อยู่บ้านแล้วมันก็เบื่อครับก็เลยออกมาเที่ยวเล่นแล้วเลยังไม่กลับบ้านหรอคะยังนะครับเอ๊หรือว่าคุณเลจะออกไปไหนกับคุณคิมหันหรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกค่ะเพราะคิมบอกว่าหลังเลิกเรียนคิมต้องรีบกลับบ้านไปทำรายงานถ้างั้นเราเลไปไหนอ่ะนั่นสิคะเลนี่ชอบหายตัวไปเงียบๆแบบนี้เป็นประจำเลยมาเลยค่ะกลับบ้านกันเลมีธุระอะไรหรือเปล่าเลมีเรื่องบางเรื่องอยากจะถามคุณบีอะค่ะต่อไปเรียกว่าบีเฉยๆนะไม่ต้องเรียกคุณหรอกค่ะเรื่องที่เลจะถามคือเรื่องเลอยากรู้ว่าผู้ชายที่ชื่อพ็อปอะค่ะเขาเป็นคนยังไงเหรอคะทำไมเลถึงอยากรู้เรื่องนายคนนี้นะคะก็พี่บอกว่า
เขาเป็นผู้ชายที่เฮงสวยที่สุดในโลกเลก็เลยอยากรู้ว่าผู้ชายที่เฮงสวยที่สุดในโลกอ่ะเขาเป็นยังไงหรอขอโทษนะบีไม่ค่อยรู้จักนายคนนั้นมากนักหรอกบีกับเขาเจอกันนับครั้งได้เลยรู้แต่ว่าเขาเป็นคนเงียบๆค่อนข้างเก็บตัวครั้งล่าสุดที่เจอกันก็งานศพของแป้งนั่นแหละเขาแอบมาที่งานแล้วเขาก็ไม่เข้าไปเคารพศพของแป้งขี้ขาชะมัดเลยแล้วเขาทำงานอะไรล่ะคะไม่แน่ใจนะเขาเปลี่ยนงานบ่อยมากรู้สึกจะเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วหลังจากนั้นหลายเดือนต่อมาก็เป็นผู้จัดการโรงแรมสักแห่งอะทำตัวลึกลับตั้งแต่ยังไม่ตายเลยนะแล้วหลังจากงานศพคุณแป้งอะเขาก็หายไปเลยเหรอคะใช่หายสาบสูญไปเลยแต่ช่างเถอะใครจะอยากไปสนใจเรื่องคนแบบนั้นนักอะแสดงว่าคุณบีไม่รู้เรื่องการตายของพ่อวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากนะครับที่สละเวลามาพบผมไม่เป็นไรครับถ้าเกิดคุณตำรวจมีข้อสงสัยอะไรพวกเรายินดีครับขอบคุณนะครับจ๋าครับครับเดี๋ยวฝากส่งทั้ง3ท่านนี้ด้วยนะได้ครับขอบคุณครับเชิญครับพี่จีพอปคุยอะไรกันอยู่เหรอก็รอเลยนะสิเหนื่อยมากเลยไปร้านคุณบีมาค่ะไปหาคุณบีเหรอครับนี่แอบหนีพวกเราไปคนเดียวเหรอใช่ค่ะไปมา2ครั้งแล้วมีเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่ได้มีเรื่องอะไรหรอกก็ไปคุยเรื่องทั่วไปอ่ะเดี๋ยวเลยไปอาบน้ำก่อนนะคะนี่เรากำลังทำอะไรของเราเนี่ยคุณตำรวจครับลืมอะไรล่ะครับลุงผมมีของบางอย่างจะมอบให้คุณตำรวจครับของเจริงแล้วคุณกับคุณแป้งอ่ะเป็นคู่รักกันอะไรนะครับคุณบีเป็นคนเล่าทุกอย่างให้ฉันฟังเองอ่ะเขาเป็นเพื่อนสนิทของคุณแป้งแล้วก็เป็นเพื่อนเจ้าสาวของคุณแป้งด้วยเพื่อนเจ้าสาวก่อนที่คุณแป้งจะเสียชีวิตอะพวกคุณกำลังจะแต่งงานกันในที่สุดคุณเลก็รู้เรื่องนี้จนได้พ๊อปฉันเสียใจด้วยจริงๆนะ
ตัวก่อนนะครับคุณเลขอโทษนะพ็อปแต่ยังไงฉันก็คิดว่าคุณควรจะรู้ความจริงเรื่องคุณแป้งแม้ว่ามันจะทำให้คุณเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามขอโทษนะเลผมควรจะบอกความจริงเรื่องแป้งกับคุณตั้งนานแล้วแต่ว่าสุดท้ายผมก็ไม่กล้าแป้งเขาเป็นคนรักกันจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะคุณแป้งตายก่อนแล้วคุณพ่อมาตายตามมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยน่าสงสารทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแป้งมากเลยอ่ะเลย์แล้วเรื่องนี้เนี่ยเลย์ได้บอกคุณพ่อให้รู้หรือยังบอกแล้วค่ะเมื่อคืนแล้วคุณพ่อเป็นยังไงบ้างซึมมากเลยอะค่ะท่าทางจะเสียใจมากแล้วนี่จะเอายังไงต่อดีอะผมว่าเราไปหาคุณบีครั้งหนึ่งแล้วก็ถามความจริงกับเขาให้รู้เรื่องคุณบีเนี่ยนะเขาจะมายอมบอกพวกเราเขายิ่งเกลียดที่หน้าพวกเราอยู่ด้วยถ้างั้นเธอนั่นแหละเพราะตอนนี้มีแค่เธอเท่านั้นที่เขายินดีต้อนรับฉันก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะกลับไปหาคุณบีเขาอีกครั้งยังไงอ่ะก็ต้องช่วยให้ความทรงจำทั้งหมดของพ็อปกลับมาให้ได้กว่าฉันจะรักฉันเสียจริงมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้โปรดบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายเลร้องเพลงพอนะอุ้ยไม่เพราะหรอกเป็นเพราะเลชอบเพลงนี้มั้งก็เลยอาจจะฟังดูเพราะเหมือนแป้งเลยเนาะเหมือนยังไงก็แป้งเขาชอบออกตัวว่าร้องเพลงไม่เพราะแต่เสียงของแป้งอ่ะเพราะมากอุ้ยเลยร้องไม่เพราะจริงอ่ะหลายวันมานี้บีรู้สึกเหมือนกับว่าได้กลับมาเจอแป้งอีกครั้งเลยรู้ไหมทำไมอ่ะก็เลยยังไงเลยมีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกับแป้งบีรู้สึกได้นะถ้าคุณแป้งยังอยู่ก็คงดีสินะเลยก็อยากเจอคุณแป้งก็เหมือนกันอยากจะรู้จริงๆว่าผู้หญิงที่พ็อปรักเป็นคนยังไง
เลอยากเจอกับแป้งจริงหรือเปล่าหมายความว่ายังไงหรอถ้าเลอยากพบกับแป้งจริงบีจะพาไปพบกับตัวแทนของแป้งตัวแทนของคุณแป้งใช่อยากเจอไหมคุณอยู่ที่ไหนอ่ะมาที่นี่ด่วนเลยได้ไหมพอปมาหาฉันสิพอปมาหาฉันสิพอปคุณไปไหนมาเนี่ยมีอะไรหรอครับคุณเลมีสิคุณบีเขาบอกฉันว่าเขาจะพาฉันอ่ะไปพบตัวแทนของคุณแป้งตัวแทนของแป้งอะไรอ่ะครับไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่เขาบอกให้รอตรงนี้เดี๋ยวเขาจะมาตามครับคุยกับใครอยู่หรอเปล่าเลยพูดคนเดียวเข้ามาสินี่ไงตัวแทนของแป้งรถมอเตอร์ไซค์รถของแป้งของแป้งจริงๆเหรอคะใช่แล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะคะรถคันนี้เป็นหนึ่งในของที่แป้งรักมากหลังจากที่แป้งตายบีก็ไปขอซื้อต่อจากที่บ้านของแป้งแล้วก็เอามันเก็บไว้ที่นี่ซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกเหรอคะใช่ทุกครั้งที่บีมองมันบีก็จะนึกถึงแป้งใส่จะมีลูกค้าเงี้ยเลยอยู่คนเดียวไปก่อนนะค่ะคุณคิดว่าไงนี่คือรถของแป้งแน่ครับผมจำได้งั้นแสดงว่าคุณบีกับคุณแป้งเนี่ยเขาก็ต้องสนิทกันมากถึงขนาดซื้อรถเก็บไว้ดูต่างหน้าผมคิดว่าคุณบีเขาคงไม่ได้คิดกับคุณแป้งแค่เพื่อนธรรมดาธรรมดาหรอกครับคุณหมายความว่าไงคุณบีเขารักคุณแป้งครับคุณหมายความว่าก็รักนะครับรักก็คือรักดูนี่สิเอสดีการ์ดเคลียร์ครับเราเอาไอ้เนี่ยไปเปิดกับคอมที่บ้านดีกว่าไหมครับผมว่ามันต้องมีข้อมูลอะไรสำคัญสำคัญอยู่แน่เลยจะดีหรอพ่อแล้วคุณดีเขาจะยอมหรอเป็นไงตัวแทนของบ้านสวยมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่พาเลนมาดูคุณบีคะเลนขอยืมเจ้านี่ไปก่อนนะคะถ้าเสร็จธุระแล้วเลนจะรีบเอามาคืนขอโทษด้วยนะคะที่บอกเรื่องนี้คุณบีไม่ได้เพราะถ้าบอกไปเลนอยู่ตอบคำถามคุณบีทั้งวันแน่ๆเลยค่ะเ
2-3 วันมาเนี้ยเลมีความสุขมากจริงๆทำไมหรอก็เพราะคุณบีไงคะคุณบีอ่ะดีกับเลมากเลยบอกแล้วไงว่าไม่ต้องเรียกคุณมันฟังดูห่างเหินอ่ะค่ะดีไม่ต้องขอบคุณหรอกเลยต่างหากที่เป็นฝ่ายทำให้บีมีความสุขเพราะว่าเลเหมือนกับคุณแป้งใช่ไหมคะใช่เลยเหมือนกับแป้งแต่แค่บางเรื่องแล้วก็นิสัยบางอย่างแต่เลยก็คือเลยผู้น่ารักสำหรับบีคนชื่อพอบอ่ะทำไมหรอเลยว่าจริงๆเขาคงไม่ใช่ผู้ชายที่เฮงซวยอะไรมากนักหรอกนะเขาต้องมีความดีอะไรอยู่บ้างทำไมเลยคิดงั้นน่ะเพราะคุณแป้งไงเลยเชื่อว่าคุณแป้งเป็นคนดีเป็นผู้หญิงที่ฉลาดถ้างั้นการที่เขาจะเลือกแต่งงานกับใครสักคนน่ะแสดงว่าคนคนนั้นต้องมีความดีอะไรบางอย่างแน่นอนที่เลพูดมามันก็ถูกนะเอาไว้ถ้าบีมีโอกาสเจอกับพอบอีกครั้งบีจะลองทำดีกับเขาดูดีค่ะงั้นเลกลับก่อนนะเดี๋ยวว่างๆเลจะแวะมาหาอีกได้เลยนี่ยินดีต้อนรับเลยเสมอนะขอบคุณนะลาก่อนนะบีเท้าเวชสุวรรณเป็นหนึ่งในสี่เท้าจตุโลกบาลผู้ปกครองทางทิศเหนือท่านเป็นเจ้าแห่งพูดผีปีศาจในสมัยก่อนผู้ที่มีอาชีพเป็นเพชฌฆาตประหารนักโทษหรือสัปเหร่อจะต้องพกเครื่องรางของขลังที่มีรูปลักษณ์ของท่านติดตัวกันเอาไว้ทุกคนเพื่อเอาไว้ป้องกันภัยจากเหล่าวิญญาณร้ายทั้งหลายก็ได้เราจะลองเชื่อดูสักครั้งความทรงจำดีๆเป็นพลังให้คุณดำรงชีวิตอย่างมีความสุขนะครับ10ตุลาเริ่มปฏิบัติการ441 441คืออะไรอ่ะคุณรู้ใช่ไหมผมกับแป้งอ่ะเรากำลังจะแต่งงานกันผมขอร้องช่วยผมหน่อยสวัสดีค่ะพี่เลพี่ตีหนูชื่อน้ำมนต์ค่ะ